เพชรไพลินครับผมวันที่4นะพี่นะครับผมวันที่4ครับผมครับตอนนี้ก็รายการเหมือนเดิมรายการเหมือนเดิมไม่สรุปอะไรซ้อมกรุงเทพหรือซ้อมภูเก็ตซ้อมภูเก็ตครับผมซ้อมภูเก็ตครับตอนนี้นักมวยพี่ทุกคนไม่มีที่คลอง3ไม่มีแล้วครับผมไม่มีซ้อมภูเก็ตหมดเก็บตัวแล้วก็ใกล้วันก็เดินทางก็ไปพักที่ค่ายนั้นเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ที่ซ้อมที่นั่นทุกคนตอนนี้อยู่ภูเก็ตหมดเพชรไพลินตั้มไทยบ้างพี่มีหลายคนมีฝรั่งอะไรช่วยเยอะแยะแล้วก็มีพวกสมิงหนุ่มตัวใหญ่แล้วมีอีกหลายคนอ่ะฝรั่งตัวใหญ่ช่วยหมดเลยข้อดีของค่ายผมคือมีฝรั่งมาซ้อมแล้วก็เป็นช่วยปล้ำให้นักมวยด้วยเต็มที่เต็มถังไว้นี่รายการใหญ่4เมษาคือว่าการฟิตซ้อมประมาณถึงวันชกเกินร้อยแล้วผมเกินร้อยแล้วเพราะว่าตอนแรกเรามีรายการเดือนกว่าเดือนกว่าเลยเพราะตอนแรกเรามีรายการวันที่4ใช่มั้ยวันที่4แล้วคือวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่21วันที่21แล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาจะชก21มีนาใช่ใครพี่กับเพชรสมานนี่แหละคืออะไรเพชรสมานแล้วพอวันนั้นน่ะรายการเขามีปัญหาแล้วก็ขยับมาที่28ทำให้มีเวลาการเตรียมตัวมากขึ้นใช่ครับพอ28ปั๊บตรงกับมันเกิดของคนนี้เขาเลยไปวันที่4เลื่อนไปนั่นแหละเวทไหนพี่เป็น123ครับผม123นี่คุมประมาณเยอะมั้ยไม่สบายเลยชกดีที่สุดของเพชรไพลินเวทคือ122 123นี่แหละคือเวทเลยดีสุดนะครับผมใช่ครับกับเพชรสมานเคยต่อยมั้ยไม่เคยต่อยเพชรสมานไม่เคยต่อยแต่คือเพชรสมานเนี่ยเราเคยเห็นแล้วเพราะว่าเคยต่อยกับของเรากับปานเทพ2ครั้งปานเทพมันชนะกันครับผมครับเราเห็นสนุกคู่กับคนที่ถูกคู่เราล่าสุดต่อยกับดีเซเล็กครับผมวันนั้นที่โชว์สวยเลยเนาะใช่ครับผมเพชรไพลินไปต่อยวันมา2ไฟแล้วก็ตอนนี้ก็เลยหยุดนานแล้วก็มาต่อยเพชรมาต่อยดีเซเล็กเขาทำร่างกายอายุขึ้นมาแล้วแล้วการนี้ก็เป็นอายุอีกครับผมคิดว่าไปชกสามยกกลับมา5 ยกจะแบบกึกกักไม่มีโชว์สวยกับดีเซเล็กครับผมนี่เป็นการกลับมา5 ยกในไฟที่2ไฟที่2ไฟที่2หลังจากเว้นไปลุมพินีวันเนี่ยใช่ใช่ครับผมครับเป็นไงพี่เจอกับเพชรสมานก็สนุกครับผมเขาฝีมือเราเรียกแต่เรามีลูกหนักลูกแข็งแรงอยู่ที่เราใครเร็วกว่าผู้จับหลักเป็นสมานเร็วกว่าใครหนักกว่าของเราหนักกว่าเพียงข้าวแข็งแรงวงนอกกันก่อนครับผมใช่ถ้าไม่นอกไม่ได้ก็มีในครับผมศอกนี่เหมือนเดิมมีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมเหมือนเดิม